กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพิชัยแจ้งจัญญาวงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดสมุทรปราการครับสืบเนื่องจากที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอญัตติแก้ไขปัญหาสวยรถบรรทุกไปจนถึงปัญหาที่ผมจะนำมาพูดในวันนี้ครับจากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเรื่องการทุจริตการตรวจสภาพรถยนต์นอกสถานที่หรือตรวจสภาพรถทิพย์ที่จังหวัดสกลนครโดยมีการเปิดเผยพฤติกรรมการทุจริตดังกล่าวผ่านสื่อมวลชนเมื่อวันที่26มิถุนายน2566จากการได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่มาอย่างยาวนานโดยบุคคลเหล่านี้ประสบปัญหามีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพรถนอกสถานที่ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของกรมขนส่งทางบกเช่นการเรียกเก็บภาษีรถยนต์ที่มีค่าธรรมเนียมที่55บาทแต่กลับมีการเรียกเก็บเงินเกินจำนวนตามจริงถึงหลายพันบาทหรือการเรียกเก็บค่าโอนรถเมื่อผ่อนหมดแล้วเป็นจำนวนหลายพันบาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทว่ารถหรูขนาดไหนเกรดอะไรหากเป็นรถหรูก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแพงซึ่งไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในกฎหมายรวมทั้งได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มไรเดอร์หรือผู้ให้บริการรับส่งสินค้าโดยมอเตอร์ไซค์ซึ่งถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสภาพรถที่แพงเกินจริงด้วยจากนั้นเมื่อวันที่29มิถุนายน2566มีผู้เสียหายซึ่งได้รับผลกระทบได้เปิดเผยถึงขบวนการและขั้นตอนการทุจริตดังกล่าวเพิ่มเติมโดยระบุว่าขบวนการทุจริตที่เกิดขึ้นมีเจ้าหน้าที่ขนส่งและบุคคลภายนอกร่วมอยู่ในขบวนการซึ่งวิธีการกระทำทุจริตคือเมื่อมีลูกค้านำรถเข้าตรวจสภาพรถในสถานตรวจสภาพรถภายนอกเจ้าของกิจการจะนำเอกสารของรถคือสมุดคู่มือเล่มทะเบียนและหมายเลขตัวถังส่งเข้าไปให้ฝ่ายตรวจสภาพรถของขนส่งผ่านตัวแทนที่ให้บริการรับส่งเอกสารโดยไม่มีการตรวจสภาพรถแต่อย่างใดจากนั้นตัวแทนจะนำไปส่งให้กับหน้าม้าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสภาพรถที่อยู่ในสถานตรวจสภาพรถดำเนินการในเรื่องเอกสารแล้วส่งต่อไปให้ฝ่ายทะเบียนบันทึกข้อมูลเมื่อแล้วเสร็จก็จะให้ตัวแทนรับส่งเอกสารนำส่งกลับคืนมาให้ลูกค้าโดยในแต่ละขั้นตอนนั้นมีค่าใช้จ่ายลูกค้าต้องชำระเริ่มตั้งแต่การจ่ายเงินให้กับตัวแทนรับส่งเอกสารรอบละประมาณ200ถึง300บาทค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพรถที่ไม่ได้ตรวจจริงแยกตามประเภทรถโดยรถของผู้เสียหายเป็นรถจักรยานยนต์ต้องเสียคันละ300บาทแบ่งเป็นจ่ายฝ่ายตรวจสภาพ200บาทและฝ่ายบันทึกข้อมูล100บาทโดยไม่มีใบเสร็จรับเงินและเรียกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ว่าค่าอำนวยความสะดวกหรือค่าสวยในการที่ไม่ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพซึ่งเป็นที่มาของการทุจริตการตรวจสภาพรถหรือการตรวจรถทิพย์ตามที่เป็นข่าวซึ่งทางผู้เสียหายนำเรื่องนี้เข้าร้องเรียนต่อปปช.จังหวัดสกลนครและมีการลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงแล้วนอกจากนั้นยังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์โดยอาศัยกฎหมายที่ไม่ทันสมัยเป็นเครื่องมือทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับประชาชนซึ่งไม่ได้เกิดเฉพาะกับกรณีรถบรรทุกเท่านั้นแต่เกิดกับระบบการจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์ด้วยดังนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่จำเป็นต้องใช้ยวดยานในการประกอบกิจการและการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างครอบคลุมจึงควรนำเอาปัญหาเรื่องการจดทะเบียนรถยนต์มาร่วมพิจารณาด้วยพร้อมทั้งให้มีการติดตามความคืบหน้าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขเพื่อเป็นป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคตดังนั้นจึงขอเสนอญัตติเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการทุจริตการตรวจสภาพรถนอกสถานที่และการเรียกรับผลประโยชน์จากการรับจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบของกรมขนส่งทางบกขอเชิญชวนเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการล้างระบบสวยให้หมดไปจากประเทศนี้เสียทีขอบคุณครับ